ส่วนในส่วนของคิมจองฮยอนนะครับพระเอกซีรีส์อย่างมิสเตอร์ควีนและพระรองในซีรีส์ Crash Landing on You ที่ก่อนหน้านี้ถูกแฉว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับดาราเพื่อนร่วมงานและทีมงานล่าสุดนะครับมีการแถลงผ่านตัวแทนที่ไม่ใช่ต้นสังกัดคือ O&N Entertainment ว่าสัญญากับทาง O&N Entertainment กับตัวพระเอกรายนี้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ที่ทางคิมจองยอนเองยังเงียบอยู่เพราะต้องการรับผิดชอบกับความผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับสถานี YTN สื่อเกาหลีใต้ก็ตีข่าวเรื่องที่บริษัท O&N Entertainment เตรียมที่จะปิดตัวอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนกรณีเฉาของคิมจองยอนนะฮะแม้ว่าทางบริษัทจะยืนยันก่อนหน้านี้นะครับว่ายังเหลือสัญญากับคิมจองยอนเนี่ยอีกหลายเดือนขณะเดียวกันนะครับทาง YTN ก็ยังตีข่าวว่าคิมจองยอนเองเข้ารับการรักษาตัวกับแพทย์ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019ครับ